สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมวยม่องไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่17ธันวาคม2563นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกสอธนพลจัดโดยเสี่ยงเงาะบางกะปิหรือคุณกรธนพลวิไลเลิศหน้าเวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้เก็บค่าผ่านประตูชั้น2 700บาทชั้น3 350บาทนะครับมวยดีราคาถูกครับเสี่ยงเงาะบางกะปิจัดให้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet11 นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสะเก็ดเพชรเกียรติกำธรหรือสอบริสุทธิ์นะครับก็วันนี้เจอทางด้านกาแก้วสอพงอมรหรืออบัวเลิศนะครับชกกันที่พิกัด124ปอนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสะเก็ดเพชรเกียรติกำธรนะครับก็มีฟอร์มเดียวนะครับไปชนะน็อกน้องเล็กสิทธิ์อรันเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2562ที่จังหวัดชัยภูมิครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสะเก็ดเพชรเกียรติกำธรส่วนกาแก้วสอพงอมรนะครับก็ไฟล่าสุดนะครับก็ไปแพ้ TKO เพชรพระแสงโรงเรียนกีฬานครศรีเมื่อวันที่19ตุลาคม2563ที่จังหวัดพัทลุงนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับต่อยกันที่พิกัด124ปอนด์ครับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านสะเก็ดเพชรเกียรติกำธรนี่เหลือเวทีไปนานส่วนกาแก้วสอพงอมรนี่กระดูกอาจจะเป็นรองแต่ว่าเคลื่อนไหวบ่อยกว่าวันนี้ผมมองว่าน่าจะมาแจ้งเกิดครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านกาแก้วสอพงอมรนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรส่องฟ้าออัจฉริยะหรือลำน้ำมูลเดี๋ยวจ๋าหมอไฟยิมนะครับหรือจอชัยวัฒน์นักชกจากพิมายโคราชนี่เองนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายวันนี้เจอทางด้านรักเกชาอริสากุ๊ปชกกันที่พิกัด111ปอนด์นะครับครับมวยคู่นี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ชั่งน้ำหนักได้111เท่าพิกัดพอดีนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรส่องฟ้าอ่อชริยะกันบ้างนะครับไปชนะน็อกยอดกัปตันสิทธิ์เจ๊แต๋วเมื่อวันที่27กันยายน2561ที่แม็กซ์สเตเดียมไปแพ้คะแนนจายชายเมียนมานะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2561ที่แม็กซ์สเตเดียมแล้วก็ไปชนะน็อกเพชรพิภพสิทธิ์เจ๊แดงเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรส่องฟ้าออัจฉริยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านลักเกชาอลิสากรุ๊ปกันบ้างนะครับไปแพ้คะแนนอินทรีดำลุงถาวรเมื่อวันที่5มีนาคม2560ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปแพ้น็อกให้กับ7ดาวเพชรชุมแสงเมื่อวันที่23เมษายน2560ที่ราชดำเนินแล้วก็ไปแพ้คะแนนก้องภูธรทอแสงฮิรันเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2563ที่ราชดำเนินนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรส่องฟ้าออัจฉริยะนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีฝีมือดีครบเครื่องแข็งแกร่งแข็งแรงครับมีหมัดเท้าเข่าศอกได้เปรียบรูปร่างทุกสัดส่วนนะครับคู่ที่2ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรส่องฟ้าออัจฉริยะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับหรือลูกบ่อตกปลานะครับนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เจอทางด้านเพชรน้องคอมนายแพทย์วิรชนหรือปอโพศรีนะครับชกกันที่พิกัด112ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ชั่งได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือกันบ้างนะครับไปชนะคะแนนกันสิทธิ์ในยกโม่นทุ่งสงเมื่อวันที่20สิงหาคม2563ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้น็อกศิลปะไทยสิทธิ์ครูเยี่ยมเมื่อวันที่16กันยายน2563ที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนพายแก้วเอ็นนี่มวยไทยเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรน้องคอมนายแพทย์วิรชนกันบ้างนะครับก็ไปแพ้น็อกให้กับพลังหนุ่มเพชรสุริยาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563ที่อ้อมน้อย
และกับวันชนะคะแนนเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงเมื่อวันที่24กันยายน2563ที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรหนองคอมนายแพทย์วิรชนนะครับก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงครับบู๊ทรหดอดทนยืนระยะมั่นคงครับคู่ที่3ในรายการออกวิธีทางด้านเพชรหนองคอมนายแพทย์วีระชนนะครับแล้วก็ถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรขุนหารปอเปาอินหรือแมงป่องสักหอมศิลป์นะครับวันนี้เจอทางด้านเชอรี่โยธาลักษ์มวยไทยหรือเกียรติหน้าดีนะครับชกกันที่พิกัด118ปอนด์เมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ชั่งน้ำหนักได้118ปอนด์ผ่านฉลุยทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรขุนหารปอเปาอินนะครับก็ไปแพ้คะแนนฤทธิ์จิตเมืองนนท์เมื่อวันที่20เมษายน2562ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรมงคลวอมวยไทยศึกษาจอมบึงเมื่อวันที่19มิถุนายน2562ที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดนะครับไปแพ้น็อกให้กับโชคดีแม็กจันดีเมื่อวันที่2กันยายน2562ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรขุนหารปอเปาอินนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของทางด้านเชอรี่โยธาลักษ์มวยไทยกันบ้างนะครับก็ไปชนะน็อกมหาเฮงวอภัยนันเมื่อวันที่17กรกฎาคม2563ที่เวทีมวยรังสิตชนะน็อกแก้วเพชรสิทธิ์ครูโนดเมื่อวันที่25กันยายน2563ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็มาชนะคะแนนชาญศักดิ์สิทธิ์พนมทองเมื่อวันที่24ตุลาคม2563ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับมาชนะน็อกเพชรเอกนอธนนัทเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเชอร์รี่โยธาลักษ์มวยไทยหรือเกียรติหน้าดีนะครับสำหรับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเชอร์รี่โยธารักมวยไทยนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาศอกร้ายอันตรายครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดนะครับเพราะว่าฟอร์มหลังนี่น็อกมาเยอะเหลือเกินครับคู่ที่4ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเชอร์รี่โยธารักมวยไทยหรือเกียรตินาดีนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วมาต่อคู่ที่5ในรายการซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านพรนารายณ์ สภูมิพัฒน์นักชกจากสุราษฎร์ธานีแต่มาซ้อมที่ค่ายสโชคมีชัยนะครับวันนี้เจออีสานเหนือโชติบางแสนหรือสิทธิ์เอราวัณนะครับนักชกจากทางด้านจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซ้อมที่สนามกีฬาจังหวัดและนองนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านพรนารายณ์ สภูมิพัฒน์กันบ้างนะครับก็มาเสมอกับวิษณุพรยุ้ยการช่างเมื่อวันที่26สิงหาคม2563ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะน็อกเพชรนาราราชานนท์เมื่อที่7ตุลาคม2563ที่ราชดำเนินล่าสุดไปแพ้คะแนนพญาไก่ FA กุ๊ปเมื่อที่18พฤศจิกายน2563ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพรนารายณ์ สภูมิพัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนหรือสิทธิ์เอราวัณกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนขจรศักดิ์รีวิวมวยไทยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2563ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนเพชรลูกแสงสมหวังไก่ย่างเมื่อวันที่24กันยายน2563ที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับชนะน็อกเอกยลายุ้ยการช่างเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่5ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับเสียโชติบางแสนบำรุงดีบำรุงถึงครับวันนี้มีตัวเงินมาสู้ครับสิ่งแวดล้อมดีหน้าเสือดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเป็นมวยที่สูงยาวฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมเชิงดีขวางหน้าดันแทงครับฟอร์มสดกำลังมั่นอกมั่นใจนะครับคู่ที่5ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับคู่ที่5ในรายการส่วนคู่ที่6นะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านกรุงไทยทีเด็ด99หรือสอพีทียิมนะครับนักชกจากพัทลุงวันนี้เจอแสงตะวันช5พยัคฆ์หรืออสุวรรณรัตน์หรือสอวรนุชนักชกจากบุรีรัมย์นะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด115กับ116นะครับทางด้านกรุงไทยเนี่ยต่อให้1ปอนด์นะครับครับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่ากรุงไทยทีเด็ด99นี่สูงใหญ่ยาวแล้วก็เก่าเก๋าเกมครับฝีมือดีแต่ถ้าว่ายืนระยะนี่เป็นยังไงครับเดี๋ยวเป็นของทางด้านกรุงไทยทีเด็ด99กันบ้างนะครับฟ
ฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนนพชัยปอเพชรไข่แก้วเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2563ที่ราชดำเนินแพ้คะแนนแสนเอกหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่25กรกฎาคม2563ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่3ตุลาคม2563ที่จังหวัดนนทบุรีคำนี้คือฟอร์มหลังของทางด้านกรุงไทยทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านแสงตะวันช5พยัคฆ์กันบ้างนะครับไปแพ้คะแนนคุฑฒาวุธ 1000% เมื่อวันที่27สิงหาคม2563ที่ราชดำเนินแล้วมาชนะคะแนนอิทธิฤทธิ์แก้วสำริดเมื่อวันที่29กันยายน2563ที่เวทีมวยรังสิตล่าสุดแพ้คะแนนซันเดย์บูมเด็กเซียนเมื่อวันที่29ตุลาคม2563ที่ราชดำเนินนะครับวันนี้นะครับคู่ที่6ในรายการผมออกวิธีทางด้านกรุงไทยทีเด็ด99ครับสูงใหญ่ยาวเก่าเก๋าเกมฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวานะครับดักเตะดักแทงดักสาดแข้งแข็งแกร่งฉลาดหลักเหลี่ยมดีกว่านะครับฝีมือหลากหลายกว่าวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่6ในรายการผมออกไปที่ทางด้านกรุงไทยทีเด็ด99นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่7ในรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทเวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นการรีแมตช์ไฟต์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแสนพลเพชรพัชระอะคาเดมี่หรือปอปัญญาไวนี่เคยชนะแลมโบ้เกย์พาวรุสมุยมาแล้วครับ1ครั้งครับก็ถือว่าวันนี้เจอกันใหม่นะครับเคยเจอมา2ครั้งนะครับชนะมาทั้ง2ครั้งวันนี้เจอเป็นครั้งที่3เป็นการชิงแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทเวทีมวยราชดำเนินนะครับน่าติดตามนะครับครับวันนี้ฝ่ายแดงครับแสนพลเพชรพัชระอะคาเดมี่นักชกจากเมืองดอกบัวบนราชธานีวันนี้เจอกับแลมโบ้เจพรุปสมุยหรือเพชรโพขาวหรือเพชรปตอนักชกจากศรีสะเกษซ้อมที่ค่ายมวยเพชรปตออยู่กับผู้กองยอดนะครับวีรยุทธกองสงนะครับก็ดูแลกันอย่างดีบำรุงดีวันนี้เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวค่อยมาดูฟอร์มหลังของทางด้านแลมโบ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านแสนพลเพชรพัชระอาคาเดมี่กันบ้างนะครับครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนแสนเชิงน้อยสิทธิ์นายกสัญญาเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ที่เวทีมวยธนากรสเตเดียมแล้วก็มาชนะคะแนนแลมโบ้เจพาวรูปสมุยเมื่อวันที่7ตุลาคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดชนะคะแนนแลมโบ้เจพาวรูปสมุยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแสนพลเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านแลมโบ้เจพาวรูปสมุยหรือเพชรโพขาวหรือเพชรปตอครับฟอร์มหลังก่อนแพ้น็อกวิกเตอร์อันมาดานักชกจากบราซิลเมื่อที่1สิงหาคม2563ที่รัชดาแล้วก็แพ้คะแนนแสนพลเพชรละอะคาเดมี่วันที่7ตุลาคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนแสนพลเพชรละอะคาเดมี่เมื่อที่14พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแลมโบ้เจพาวรุปสมุยนะครับครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแสนพลเพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับสูงใหญ่ยาวนะครับเคยชนะมา2ครั้งวันนี้น่าจะทำแฮตทริก3ครั้งให้กับตัวเองพร้อมกับคว้าแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทเวทีมวยราชดำเนินกลับบ้านนะครับวันนี้เสียเพชรพัชระภูนทามีอัดฉีดแน่นอนครับแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับคู่ที่7ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านแสนพลเพชรพัชระอะคาเดมี่ให้ไปอีก5ดาวจัดไปให้เสียขอท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก 5GBet11ครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11 นะครับจัดไปอย่าให้เสียสวัสดีครับ